จากตรงนี้เด็กๆลูกดุลสมการกันนิดนึงตรงนี้นะคะออกซิเจนเนี่ยมี2ตัวถูกไหมแต่ด้านหลังออกซิเจนเขาเพิ่งจะมีแค่ตัวเดียวเราก็ใส่เลข2ให้เขาไปพอใส่2เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้เจ้าคาร์บอนตรงนี้อุ๊ยมี2ตัวเฉยเลยเราก็ใส่2ให้เขาไปเนี่ยสมการที่1ได้แล้ว ถึงบอกว่าอย่าไปกลัวการเขียนสมการนะคะลูกข้อไหนที่เขาไม่ได้เขียนสมการให้เราเขาจะบอกมาทุกอย่างอยู่แล้วว่าได้อะไรบ้างนะคะเราก็แค่เขียนตามที่เขาบอกหรือถ้าเขาไม่ได้บอกมาแปลว่าอันนั้นอะ่ะคือสมการพื้นฐานที่เราต้องทราบนะคะคราวนี้ถัดมาเขาบอกว่าจากซิลิกอนที่เกิดขึ้นนะจากซิลิกอนที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนที่เหลืออยู่ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นซิลิคอนคาร์บา์เนี่ยจากซิลิคอนที่เกิดขึ้นจะทำปยากับคาร์บอนต่ออ่ะว้วก็เขียนเป็นอีกสมการหนึ่งซิลิคอนจะทำปยากับคาร์บอนต่อได้เป็นใครนะได้เป็นซิลิคอนคาร์บอ์อีกแล้วก็ได้เป็นตัวเดิมไงถูกไหมเขาถามว่าถ้าเราเนี่ยหักเริ่มต้นใช้ซิลิคอนไดออกไซด์นะคะเท่านี้ ใช้ซิลิคอนไดออกไซด์เท่ากับเท่านี้จะต้องใช้คาร์บอนอย่างน้อยที่สุดกี่กิโลกรัมจึงจะเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนซิลิคอนไดออกไซด์ทั้งหมดให้เป็นซิลิคอนคาร์บา์พี่จะบอกว่าข้อนี้มันเป็นแค่ สองสมการที่เขาเกี่ยวข้องกันเฉยๆเด็กๆลองดูนะเขาจะมีตัวร่วมกันอยู่นะคะในสองสมการนี้นั่นก็คือซิลิกอนนั่นเองถูกไหมสองตัวนี้มันเป็นตัวที่ร่วมกันอยู่เด็กๆสามารถเอาสองสมการเนี่ยมาเชื่อมกันได้โดยเราต้องทำให้เลขหน้ามอนของซิลิกอนเนี่ยเท่ากันก่อนแต่ข้อนี้ง่ายเพราะว่าซิลิกอนตรงนี้ก็เป็น1ซิลิกอนตรงนี้ก็เป็น1